่วง Yamaha R Series Race to B1 สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ Yamahaถือเป็นการต่อยอดความสำเร็จของการแข่งขัน Yamaha R3 บูครู Thailand Cup จากปี2023โดยเฉพาะการคัดเลือก2นักบิดเยาวชนเข้าสู่การชิงชัยระดับประเทศนำโดย F พงษ์สถิตแสนหลวงและฟู่มูลภาษินชมพูรัตน์ที่ร่วมเปิดตัวเข้าสู่ทีมแข่งน้องใหม่ Yamaha บูครู Thailand Racing Team ที่เตรียมลงแข่งขันศึกจักรยานยนต์ทางเรียบในรายการ BRIC Superbike 2024ในรุ่น400 SP Junior แบบเต็มฤดูกาลซึ่งจะเปิดฉากสนามแรกในสุดสัปดาห์นี้ที่บุรีรัมย์รวมถึงรายการชิงแชมป์ประเทศไทย R2M Thailand Superbike 2024สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายภาษินชมพูรัตน์ชื่อเล่นชื่อว่าฟูมูลครับปีนี้ลงแข่งในรุ่น SPJ ครับหรือว่า SP Junior ลงในนามของทีม Yamaha Bukhoo Thailand ครับสวัสดีครับผมเอฟพงศ์สถิตแสนหลวงครับปีนี้ลงแข่งรุ่น400 Junior SP ครับใช้เบอร์95ครับในการเตรียมความพร้อมของผมทางยามาฮ่าเขาให้เก็บตัวครับกับโค้ชครับที่เตรียมความพร้อมกันมามีฟิตร่างกายครับแล้วก็ฝึกสกิลในเรื่องการขี่รถครับสำหรับเป้าหมายของน้องทั้งสองท่านนะคะทั้ง F แล้วก็ฟูมูลนะคะในรุ่น400จูเนียร์นะคะเป้าหมายของเราตั้งเป้าว่าน้องจะต้องยืนโพเดียมให้ได้ทุกๆสนามที่ทำการลงแข่งขันนะคะแล้วก็ชิงแชมป์ประเทศไทยด้วยที่น้องลงเราวางเป้าหมายให้น้องเพราะฉะนั้นน้องอยากไปต้องยืนโพเดียมแล้วก็ต้องเอาแชมป์มาให้เราให้ได้และเพื่อจะขยับไประดับโลกให้ได้ก็ฝากเชียร์ทีมบูคูไทยแลนด์เรซซิ่งทีมด้วยนะครับแล้วก็เอฟพงศ์สถิตแสนหลวงกับฟูมูลครับแต่ผมจะทำให้เต็มที่ครับ